เดิมทีผมวางแผนไว้ว่าจะจบคลิปด้วยประเด็นที่เพิ่งผ่านไปนะครับแต่มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาเล่าต่อนะครับผมพูดถึงการเลเบิลคลื่นแบบ WXY เอาไว้นะครับซึ่งในตำราของเกลนเนลลี่เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เลเบิลแบบนี้แต่ว่ามีบางตำราของฝรั่งนะครับเขามีการวางเลเบิลแบบนี้นะครับก็ให้รู้เอาไว้เลยนะครับว่ามันเป็นคนละตำราการตำรามันมีเยอะนะครับแล้วก็แต่ละตำราเนี่ยเขาก็มีการคิดเลเบิลขึ้นมาใช้นะครับของเขาเองนะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันคือรูปแบบเดียวกันนะมีการ forecast เหมือนกันมีการให้พลังให้ทิศทางแล้วก็เป้าหมายคล้ายๆกันนะครับแค่ label คนละอย่างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะคิดค้น label ขึ้นมาใช้เองก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้ตลกนะครับแต่ว่าซีเรียสจริงๆนะครับถ้าพวกเรารู้สึกว่ามันlabel อย่างนี้เราไม่ชอบเลยมันดูซับซ้อนเกินไปพวกเราสามารถแยกคิดค้นเลเบิลของตัวเองขึ้นมาใช้ได้นะครับแต่ไม่ว่าเราจะเลเบิลยังไงนะครับวิธีการวิเคราะห์มันเหมือนกันมันเป็นรูปแบบเดียวกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเช่นรูปแบบนี้นะครับเราจะเจอในตำราของเกลนเนลลี่นะครับเป็นเฉพาะตลาดที่เขาไซด์เวย์ออกข้างไปเรื่อยๆนะครับเป็นดับเบิลทรีทริปเปิลทรีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี้แฟลตนะครับจะเริ่มต้นด้วยแฟลตของเกนนี่เรียกเขาจะเริ่มต้นด้วยแฟลตสมมุติว่ายอดนี้เป็นยอดของคลื่นลูกที่1แล้วกันผมให้สัญลักษณ์เป็น M นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างนี้ตรงนี้เป็นคลื่นลูกที่2นะครับเซกเมนต์ที่2นั่นเองนะครับในตำราของเกนนี่เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยแฟลตนะครับ A B C แฟลตนะครับแล้วก็มี X wave X wave ตัวนี้ก็เป็น X wave ขนาดใหญ่นะครับมักจะมีคอลเลกชันอีกหนึ่งตัวเข้าไปย่อยอยู่นะครับในที่นี้ผมให้เป็นซิกแซกนะครับเข้าไปย่อยอยู่แล้วก็ต่อด้วยแฟลตอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าโดยรวมนะครับถ้าเรามองภาพรวมๆโดยไม่สนใจการเลเบิลนะครับราคาเขาจะไซด์เวย์ออกข้างไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้อาจจะตัวแรกเป็นแฟลตตัวที่2เป็นไทรแองเกิลอย่างนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วก็มี X wave ที่เป็นซิกแซกเชื่อมอยู่นะครับเขาก็เลเบิลให้เป็นตัว x อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับคือไซด์เวย์ออกข้างไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถือว่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเวลาลงเลเบิลก็ลงอย่างนี้นะครับในของจริงนะครับในกราฟของจริงมันจะดูไม่สมูทแล้วก็เรียบร้อยอย่างนี้หรอกนะราคามันก็จะเอียงไปเอียงมาบางครั้งอาจจะเอียงขึ้นนิดหน่อยเอียงลงนิดหน่อยมีอาจจะมีบางส่วนนั้นเหลื่อมขึ้นไปอย่างเช่นB เหลื่อมขึ้นไปแล้วก็กลับเข้ามาในกรอบหรือว่า C เหลื่อมขึ้นไปกลับมาในกรอบหรือ A อาจจะลอยๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เด้งขึ้นอย่างเงี้ยได้นะครับเขาจะไม่ได้ดูสมูทอย่างนี้หรอกนะครับก็ผมว่าให้มันดูเข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วเราค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับของจริงนะครับทีนี้เข้ามาที่ประเด็นเรื่องของการเลเบิล W2XY นะครับถ้าเป็นตำราที่เขาเลเบิลเป็น WXY เนี่ยนะครับอย่างแรกมันมีหลายวิธีมากเลยนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้หรือไม่เอาไปใช้ก็ได้นะครับฟังไว้เป็นความรู้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันนะครับให้รู้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมอย่าไปเถียงกันนะเรื่องพวกนี้มันเสียเวลานะครับถ้าเรามีความรู้ว่าเราจะรู้ว่าเรื่องที่พวกเราเถียงกันเพราะความแตกต่างนะครับมันคือเรื่องเดียวกันมันคือประเด็นเดียวกันโอเคไหมนะครับให้ระวังเป้าหมายว่าเราต้องกำไรเราเทรดให้กำไรโอเคไหมเราไม่ได้เทรดเอาตำราของฉันมันคือที่1เท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่เสียเวลานะครับถึงแม้ว่าเราจะเถียงชนะแต่ว่าเราไม่กำไรอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับโอเคไหมอ่ะขออภัยนะครับพูดไปบ่นไปอะไรเงี้ยขออภัยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำคัญจริงๆอ่ะนะครับผมเจอเยอะมากเลยนะครับเราเถียงกันด้วยเรื่องหลักการนะครับในเรื่องของ WXY นะครับมันจะมีสูตรนี้นะครับ ABC flat ใช่ไหมเขารวบ ABC flat ตัวเนี้ยให้เป็น W นะครับแล้วก็มี ABC อีกตัวหนึ่ง ABC ตัวนี้เป็น
ซิกแซกนะครับผมใส่ไว้อย่างนี้อ่ะซิกแซกเขารวบให้เป็น x อ่ะโอเค x เหมือนกันแล้วก็ abc flat แล้วก็รวบมาเป็นตัว y อย่างนี้นะครับขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยโอเคไหม abc flat แล้วก็ w แล้วก็ abc zigzag แล้วก็ x แล้วก็ abc flat แล้วก็ y เงี้ยเพราะนั้นก็ในมุมมองเขาก็คือ flat ผสมกับ zigzag แล้วก็ผสมกับ flat เป็นตัวที่3สรุปก็คือเขาต้องการจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะแยกให้เราเห็นว่าในรูปแบบนี้มีคอลเลกชันอยู่ทั้งหมด3ตัวเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับมีอย่างนี้ด้วยตำราของเกรนเนลลี่เนี่ยในรูปแบบดับเบิลทรีเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยแฟลตเท่านั้นใช่ไหมนะครับในบางตำราเขาจะขึ้นต้นด้วยซิกแซกได้อย่างเงี้ย A B C ซิกแซกเขาให้เป็น W เลยรวบเป็น W อันนี้คอลเลคชันตัวแรกใช่ไหมเป็น W แล้วก็นับต่อเป็น A B C อย่างนี้แล้วก็เป็น X อย่างนี้โอเคไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรก็ได้สมมุติว่าตัวสุดท้ายเป็น triangle แล้วกันจริงแล้วตัวสุดท้ายเป็นอะไรก็ได้นะเป็นอาจจะเป็นซิกแซกหรือว่าแฟลตก็ได้triangle เขาก็เลเบิลต่อเป็น a b c แล้วก็ d e อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว y อย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นสรุปถ้าตัวนี้ก็คือในเฟสแรกในรูปแบบแรกนะครับเฟสแรกก็คือเป็นซิกแซกในเฟสที่2ที่เป็น x เนี่ยนะครับก็คือแฟลตอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอะไรเป็น triangle ผมให้เป็น tg นะครับแล้วก็รวบไปเลยซิกแซกเป็น w flat เป็น x แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น y อย่างเงี้ยเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ในมุมมองของเขาเนี่ยนะครับตัว x เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ตัวเชื่อมเขามองว่ามันไม่มีการเชื่อมมันมีการร้อยต่อไปเลย flatโทษทีซิกแซกแล้วก็ต่อด้วยแฟลตแล้วก็ต่อด้วยทริแองเกิลไม่จำเป็นต้องมีตัวเชื่อมโอเคไหมประมาณเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเขาประมาณนี้นะครับและถ้าหากว่าเป็นทริปเปิลทรีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติยอดนี้เป็นคลื่นหนึ่ง A B C แฟลตชุดแรกก็เป็น W นะครับแล้วก็มีซิกแซกตัวนี้ตัว x ตัวนี้ก็จะเป็น x นะเหมือนกันต่อมาก็แฟลตตัวที่2เป็น y ตัวนี้เป็นซิกแซกเป็น x เหมือนกันครับแล้วชุดสุดท้ายก็เป็น z นะครับก็ w x y แล้วก็ x z เหมือนกันครับตัวสุดท้ายอาจจะฟอร์มเป็นทริแองเกิลก็ได้นะครับก็เป็น D แล้วก็ E แบบนี้เพราะนั้น Z ก็จะขยับมาทางขวาอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเป็นฟอร์มเดียวกันครับแค่ลงเลเบิลต่างกันเท่านั้นเองก็ในมุมมองผมก็คือการลงเลเบิลแบบนี้ก็จะทำให้ดูเป็นระเบียบขึ้นนอกจากนั้นเทรนด์นะครับในส่วนของเทรนด์เขาก็มีการเลเบิลเป็น W X Y เหมือนกันนะในเรื่องของเทรนด์อย่างเช่นอย่างนี้ ตำรามันมีเยอะแต่ก็ให้พวกเรารู้เอาไว้นะว่ามันคือรูปแบบเดียวกันนั่นแหละอย่างนี้นะครับตรงนี้ให้เป็น0ตรงนี้เป็น A B แล้วก็ C นะครับแล้วมี A B C เป็นตัวย่อยๆตัวอยู่ในนี้นะครับเขาก็รวบนี้เลย A B C ให้เป็น W อย่างนี้นะครับแล้ว A B C ตัวเล็กตัวเนี้ย A B C ตัวเล็กตัวเนี้ยอาจจะเป็นflat zigzag หรือว่า triangle ก็ได้นะครับแต่ในนี้ผมวาดให้เป็น zigzag นะครับหรือว่าจะเป็นขึ้นเดี๋ยวๆเป็น monowave ก็ได้นะครับแล้วก็ label ให้เป็นโทษทีเป็น x นะครับ W ตัวใหญ่แล้วก็ x นะครับแล้วก็
ABC อีกหนึ่งชั้นอาจจะเป็นซิกแซกนะครับแล้วก็เป็น Y ตัวใหญ่นะครับ ABC ซิกแซกรวบเป็น W แล้วก็ ABC ตัวเล็กๆอาจจะเป็น Flat Zigzag Triangle หรือว่าเป็น Monowave ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น Non Standard ก็ได้ก็ให้เป็น Y แล้วก็ ABC แล้วก็เป็น Y อย่างเงี้ยนะครับถ้าในตำราของ Penelli เขาก็จะ ABCX แล้วก็ ABC ใช่ไหมนะครับแต่บางตำราเขารวบอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันให้เรารู้เอาไว้แล้วกันนะครับว่ามันคือรูปแบบเดียวกันคือสิ่งเดียวกันนะครับต่อมาผมจะใช้กราฟ Bitcoin นะครับเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ประเด็นที่เราเพิ่งคุยกันไปนะครับก็คือประเด็นเรื่องของ WXY นะครับเราต้องลืมตำราเกรนนิลลี่ไปก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านคุ้นเคยบทวิเคราะห์ของผมจะใช้แพทเทิร์นของเกรนนิลลี่แทบจะ 100% เลยนะครับแต่ให้ลืมไปก่อนสมมติว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องตำรา Mastering Level by Gennelli นะครับแต่ใช้ตำราอื่นที่เขา label WXY นะครับในรูปนี้เราจะเห็นว่าราคาเป็น Sideway Up นะครับราคาอยู่ในกรอบ Sideway Up นะครับพวกนี้ในตำรา WXY เขาก็จะ label เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเป็น Non Standard เลยถ้า Gennelli ก็เป็น Non Standard เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ label ABCX ABCX อย่างนี้นะครับผมเลเบิลแบบว่าแกะคลื่นออกมาอย่างนี้แกะโมโนเวฟออกมาอย่างนี้แล้ว ABC 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 อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัว W ให้ดูนะครับให้โลที่ต่ำที่สุดเป็น0ไว้ก่อนตรงโล0เนี่ยอาจจะเป็นคลื่นอะไรก็ได้ในภาพที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ ABC พอ ABC ปุ๊บลง W เลยนะครับผมเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับให้รู้ว่าเป็นคนละดีกรีกันตัวใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น W นะครับอย่างนี้ พอ W ปุ๊บก็มี ABC แล้วก็พอ C ปุ๊บวาง X เอาไว้อย่างนี้เพื่อเป็นการบอกว่านี่คือคอลเลกชันตัวที่2โอเคไหมเขาไม่ได้มองว่ามันคือตัวเชื่อมนะครับเขามองว่า X คือคอลเลกชันตัวหนึ่งนะครับx แล้วใช่ไหมแล้วก็ low x ก็เป็น abc แล้วก็เป็นรวบมาเป็น collision ตัวที่3ก็คือตัว y นั่นเองนี่คือคอนเซปต์ของการ label แบบ wxy นะครับเขามองว่ามันจะไม่มีตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมในที่นี้ก็คือคลื่น x นั่นเองนะครับ x ไม่ใช่ตัวเชื่อมแต่ว่า x คือ collision ตัวหนึ่งนะครับในคอนเซปต์ของเขานะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับมันคือเรื่องเดียวกันนะครับจุดคอนเฟิร์มชันการจบคอลเลชันมันก็เหมือนกันนะเลเวลคนละอย่างกันเท่านั้นเองนะครับเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำกำไรได้นะครับสุดท้ายแล้วพวกเราจะเจอแนวทางของตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะเอาไว้เท่านี้ขอให้เพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในการลงทุนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ